สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมสวีของเรามีงานที่บ้านพี่อ๋องนะครับที่ท่ายางเพชรบุรีพี่อ๋องบอกว่าคุณแนนผมติดตามผลงานของคุณแนนมานานแล้วนะครับผมอยากให้คุณแนนช่วยมาทำระบบโอเวอร์โฟลว์สำหรับตู้ปลาใบนี้ให้ผมหน่อยนะครับ60 24 24กองหูช้างด้านขวานะครับไหนๆก็พูดละจริงๆแล้วพี่อ๋องวางกองหูช้างผิดฝั่งนะพี่หูช้างจริงๆต้องอยู่ด้านนี้นะพี่ทำไมพี่อ๋องรู้มั้ยเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งเปิดที่คนจะเข้ามาเห็นพี่อ๋องเข้าใจป่ะเพราะนั้นแทนที่มันจะเปิดรับแขกให้คนมาเห็นพี่อ๋องอดพี่อ๋องติดสติกเกอร์สีเดี๋ยวเอาใหม่นุกอย่าหาว่าพี่แกล้งไหนๆพี่มาแล้วเรากลับฝั่งสติกเกอร์เรามีถูกป่ะเดี๋ยวเราจะเอาด้านนี้ไปอยู่ด้านนี้เดี๋ยวติดให้ใหม่พี่อ๋องคนอื่นผมไม่ได้ทำให้นะพี่แต่งุนหงิดพี่ก๊อตเข้าใจป่ะฝั่งนี้ใครดูพี่ไม่มีเราก็เอาหูช้างมาอยู่ฝั่งนี้เข้าใจป่ะพี่แล้วเดี๋ยวเรากลับฝั่งนี้โชว์แขกพี่พอเวลาเปิดมาปุ๊บใครไปใครมาเห็นปลาทั้งด้านนี้และเห็นปลาทั้งด้านนี้พี่เข้าใจคอยไหมพี่นะไม่งงนะเดี๋ยวทำให้ลูกน้องมันกลัวผมต้องอย่างนี้แหละพี่นะอ่ะโอเคเรามาทำระบบโอเวอร์โฟลว์ฟูลเซอร์วิสนะเราจะทำน้ำดีทำน้ำทิ้งทำวาล์วลดน้ำทำวาล์วล้างกองนะครับทุกอย่างจัดเต็มไปเลยเรามาดูสมาชิกกันในตู้นี้ก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างมีทองมะเลย1ตัวนะครับไซส์โดยประมาณก็16นิ้วแล้วก็แทงค์เมทเต็มตู้เลยนะครับมีปลาคาร์ฟนะครับมีออสซิลลิทคู่หนึ่งกระแห2ตัวนะครับแล้วก็มีซินวอลล่าไซส์ใหญ่โอ้โหซินวอลล่านี่บอกได้เลยนะพี่บอกได้เลยนะพี่ขากลับจำนวนไม่เท่านี้นะพี่ชอบส่วนตัวเดี๋ยวจะขโมยกลับบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะบอกว่าคุณแนนเสียมารยาทหรือเปล่าทำไมมาบ้านพี่อ๋องแล้วจะขโมยปลาเขากลับไปพี่อ๋องปลาเต็มบ้านเต็มบ้านเลยนะครับเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีนกมีปลานะครับเต็มหมดเดี๋ยวค่อยพาทัวร์นะครับแล้วก็มีอินซิเนตนะครับมีออสซี่ด้วย1ตัวออสซี่ตัวนี้สวยนะเนี่ยพี่อ๋องในกรณีที่พี่อ๋องจะเปลี่ยนสติกเกอร์เป็นสีน้ำเงินออสซี่ตัวนี้จะเข้มขึ้นมันจะไม่ใช่สีนี้ละสีนี้มันจะดูเงาวิบวับแต่ถ้าเกิดพี่อ๋องเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์สีน้ำเงินปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่สีนี้โทนมันจะปรับเป็นโทนเข้มนะพี่อ๋องบอกว่าคุณแนนมาถึงเพชรบุรีแล้วอย่าลืมสะดือผมจัดให้อะไรนะได้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอบรรยายตรงนี้ให้จบก่อนนะว่าเราจะทำอะไรให้นะครับในนี้เรามีตัวทำคลื่นแล้วมีแอร์บาร์แล้วนะครับมีแอร์บาร์เป็นยางแล้วปั๊มลมก็จะทำให้ด้วยนะครับปั๊มลมพี่อ๋องบอกคุณแนนผมเคยเดินไว้ทรงนี้นะครับขี้เหร่เดี๋ยวจัดให้ใหม่เอาแบบหล่อเฟี้ยวฟ้าวดูมีสกุลเลยใครเดินเข้ามานี่กรี๊ดนะเอาแบบนี้เลยนะครับวัสดุกองพี่อ๋องมีครบทุกช่องวางเต็มถูกระเบียบแต่ว่าไม่มีสายดักนะครับ NC เห็นว่าเฮ้ยพี่อ๋องจ่ายตังเราหนักแล้วเว้ยเราก็ทำกิจการการค้าที่เกี่ยวกับปลาสวยงามเหมือนกันเดี๋ยวนี้แถมให้นะครับเติมให้เต็มๆเลยสวยๆเลยบอกนุกว่าเอามาให้เรียบร้อยนะครับท่อเธอเปลี่ยนใหม่เอาให้สวยงามนะครับตามแบบ NC ทีมของเราแนวทางการเดินท่อน้ำดีน้ำทิ้งไม่ยากนะครับพี่อ๋องเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเราเดินลอบมานี่เลยฟึ๊บ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 หลบแล้วพี่อ๋องบากเหล็กแล้วอันนี้คือบากเหล็กรอผมหรือว่าไงพี่ไม่ได้บากแล้วทำไมมันถึงรอดได้อะมันมีรูเก่าอยู่แล้วแล้วข้างบนมันจะปิดไหมต้องบากข้างบนต้องบากข้างบนโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันจะมีแสงมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้พวกกระจุยกระจายสะเก็ดไฟไม่มีปัญหานะพี่โอเคนะก็ออกมานี่ได้เลยนะครับไม่ยากครับเอามาทิ้งน้ำตรงนี้นะครับส่วนน้ำดีเราก็จ้ำจากตรงนี้ได้นะครับแล้วน้ำดีตรงนี้พี่มันผ่านปั๊มน้ำไหมไม่ผ่านแล้วกำลังมันแรงไหมนัดพี่แนนขอดูความแรงของท่อน้ำนี่หน่อยเอาถังมาลองเอาถุงมาลองขอดูหน่อยวันนี้มีแววเสียตังค์ครับไม่ได้มารับอย่างเดียวเราจะมาดูปลาของพี่อ๋องด้วยซิมโนดอลล่าขโมยมาต้องเปิดอันนี้ก่อนโอ้ยแรงทำไมมันแรงจังได้นะพี่อ๋องแล้วปกติวาล์วตัวนี้จะต้องปิดเปิดเหรอข้างนี้ผมไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าสมมุติว่า
ตัดทิ้งเลยเดินตรงเข้าเลยอ๋อฝั่งนี้พี่อ๋องไม่ได้ใช้ไม่ได้มันเป็นเหล็กอะเด็กเป็นเหล็กไม่อยากไปยุ่งกับมันไล่เหล็กฝั่งเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้วิ่งมาเข้ามาที่ตัวนี้อ๋อแต่ผมจะขอแบ่งจากตัวเนี้ยไปเข้าตู้ปลาผมจะแบ่งขอจากตัวนี้แต่ว่าไอตัวเมนเนี่ยผมไม่อยากไปยุ่งกับมันผมไม่อยากไปยุ่งกับเขาพี่ยังควรจะต้องมีก๊อกหน้าบ้านอยู่หมายว่าจะทำก๊อกก๊อกน้ำกองน้ำทิ้งตรงนี้ก๊อกน้ำทิ้งตรงนี้ตัดทิ้งแรกก๊อกตัวนี้มันไปไหนอะไอตัวที่เข้าบ้านนี่ไปไหนพี่นี่ตรงเลยครับตรงเข้าบ้านเลยแล้วไงต่อก็คือว่าพี่จะไม่เอาท่อนนี้พี่จะเอาท่อนนี้เข้ามาเข้าตรงนี้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ แล้วครั้งนี้พี่อ๋องจะพาผมไปดูอะไรเมื่อกี้นี้เขาชมหน่อยผมอยากดูฝ่ายรวมอะไรนะฝ่ายมันรวมกันมีอะไรบ้างพี่ตะเพียนโอ้โหพี่อ๋องทำกิจการพวกนี้มากี่ปีแล้วพี่20ปีรวมได้โอ้แต่ซัดกันกระจายผมเลยเอามันออกไปคุณนายเคยจำได้ไหมผมเคยโทรปรึกษาทีนึงรวมได้เอาหมดเลยเหรอนี่โชว์ที่มันแคบไปนิดนึงนะแต่ว่ารวมได้กว้างนะคุณนายนะเวลากว้างมันชาร์จได้นะแล้วตอนแรกพี่ไปรวมกันที่ไหนก็นั่นแหละรวมได้แล้วเอาออกมานานเท่าไหร่ละเกือบเดือนละผมว่ารวมได้นานแต่ว่าตัวนี้ปลาอะไรพี่ทองมาเลยเหมือนกันแต่ว่าสีจืดไปนิดนึงแต่ตัวนี้หุ่นมันสวยเออรวมได้พี่รวมได้เนี่ยกายด้วยนะเอาไปใส่ได้แต่ว่าต้องลดจำนวนในตู้ลงหน่อยนะพี่ลดจำนวนปลาในตู้ลงนิดนึงโอ้โหพี่เอาทุกอย่างเลยพี่ไก่ก็มีนี่ไก่อะไรบ้างพี่ก่อนหน้านี้มันแข่งไก่กันไงคุณนายได้อ๋อแข่งให้มันขันกันนะอ๋อเคยได้ยินพี่หูขาวเนี่ยอ๋อพี่ก็เอาเขาด้วยขายโอเคแล้วน่าอะไรพี่ปงนกไม่มีหรอหูขาวโอเคกดทองคำก็ลงได้ตะเพียนเผือกตะเพียนแพทถ้าเผือกนี่จะเป็นตาแดงนี่ตะเพียนแพทนี่ก็ตาแดงนะคุณแม่ใช่ไม่หมายถึงว่ามันจะเป็นออร่าแต่ถ้าเป็นนี่คือแพทตาแดงครับผมตลาดเขาเรียกกันนี่ก็มาเลยนี่อะไรพี่เมื่อออร่านี่ก็มาเลยมาเลยหมดเลยใช่ป่ะก็คือพี่จะเอามาเลยทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4นี่5 7ตัวไปรวมกันเหรอรวมถึงออสเตรเลียด้วยใช่ไหมแต่ในอนาคตตู้นี้จะเล็กเกินไปนะพี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตลูกนี้จะเล็กเกินไปได้อยู่ได้อยู่แล้วหลักการเลี้ยงรวมผมเคยพูดหลายรอบแล้วพี่ใหญ่ที่สุดแอร์อัดที่สุดในตู้เล็กที่สุดอยู่ได้อาหารพี่ให้ถึงก็พอโอ้โหคุณนายไอตัวที่อยู่ในตู้นั่นน่ะมันร้ายไงไม่เป็นไรมันร้ายไม่เป็นไรวันนี้เราออกมันมาเอามันออกมาวันนี้เราเอามันออกมาให้มันเริ่มต้นใหม่พร้อมกันพี่ให้มันเริ่มต้นใหม่พร้อมกันสรุปตัวที่จะเอาลงมีตัวนี้มาเลตัวนี้มาเลตัวนี้4ตัวตอนจบจะมีมาเล4ตัวใช่ไหมตอนจบมีมาเล5ตัวนะอันนี้จริงๆไม่อยู่ในรายการนะพี่เดี๋ยวผมจะป้นปลาพี่ไม่อยู่ในรายการในการแพ็คนะพี่เดี๋ยวผมจะทำให้เดี๋ยวผมจะป้นปลาพี่จริงๆแล้วงานผมไม่มีปัญหาพี่ขอแค่บอกในนี้มีอะไรซุกซ่อนอีกไหมไม่มีนะโอเคกระแสตอบรับตลาดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ยังโอเคไปเรื่อยๆนี่ผสมกันเหรอพี่หรือว่าไม่ได้ผสมเหลือแต่จริงๆถ้าเกิดกิจการของเรามีนกมีอาหารสัตว์เนี่ยผมว่ายังไงก็ไปได้นี่โอ้โหสวยๆนั้นเลยช่วงโควิดสั้นๆกลมๆคุณนะช่วงโควิดดีคนดีใช่ไหมฮะใช่เออโอ้สวยน่ารักนกต
อนเริ่มเนี่ยเรามีแค่2มังกรแล้วทำไมไอ้คู่นี้มันอยู่ได้พี่อ๋องถ้าพี่อธิบายหน่อยว่าทำไมคู่นี้มันถึงจะอยู่ได้เหมือนมันคู่ซ้อนมาเลยนะคุณแม่แต่จริงๆมันก็สมบูรณ์นะยับไปทีมันพุ่งชนท่อมันไล่เดี๋ยวนี้โหดโหดดูดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไม่ถึงก็โมโหเลยตัวเนี้ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียเดี๋ยวพี่อ๋องเอาปั๊มน้ำมาตัวนึงจริงๆคุณโอ๊ก AF เคยบอกไว้แล้วว่าการใช้คนมาแล้วคนไม่รู้กี่คนแล้วเป็นไงต่อโอ้โหมันก็สักพักใหญ่เอาอีกแล้วพอมันชินน้ำแล้วไม่เป็นไรพี่ผมเชื่อว่าตลอด1เดือนมีอะไรเหรอต้องนี่คนเหมือนกันอ๋อนี่เขาดึงตั้งออกแล้วอ๋ออ๋อมีพ่นตรงนั้นไว้แล้วก็คือพี่อ๋องอะไรเงี้ยบอกว่าทุกสูตรที่คุณแดนกล่าวไว้ในวิดีโอคลิปพี่จัดหมดแล้วผมจัดทั้งหมดแล้วโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรตอนมาใหม่ๆฮะพี่บอกพี่อ๋องต้องกั้นผมแผ่นกั้นกั้นไปแล้วแต่ผมแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่ารอบนี้เอาลงมารวมแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างที่จะโอเคนะคือไซส์มันใกล้เคียงกันละแล้วลงได้หมดแต่ไงตอนจบนะพี่ผมจะกลับฝั่งนะผมจะไม่เอานี้นะผมจะกลับฝั่งนะนี่คือตอนเริ่มต้นนะครับจะมาทรงนี้ตอนจบเดี๋ยวจะกลับฝั่งเอาฝั่งโชว์ปลาไปอยู่ฝั่งนี้สติกเกอร์เราติดแค่พื้นติดแค่หลังแล้วก็ติดฝั่งนี้พอนะครับแต่ฝั่งนี้เปิดโชว์นะโอเคตามนี้พี่เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มงานกันเลยนะวันนี้น่าจะคุยกันหลายคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคนพร้อมทำงานหน้าตาสดชื่น